คนก็บอกว่าวันที่10พฤษภาเนี่ยแกจะหมดวาระอยู่แล้วเนี่ยจะเอาความรู้มาให้กับอะไรก่อน81ล้านบาทเองลุงสวเขาบอกว่าเจ๊สำนักเลขาของวุฒิสภาเนี่ยเขาเป็นคนตั้งงบของปี67ขึ้นมาเองเขาบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการไปดูงานประชุมทวิภาคีและเป็นการไปเยือนต่างประเทศของกรรมธิการสวเงินที่ใช้ในงบประมาณเนี่ยแค่81ล้านบาทเองสวัสดีครับคอยรังสตูดิโอวันนี้ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยสว250ผ่านงบ81ล้านสวชุดเนี้ยจะหมดวาระวันที่11พฤษภาคมนี้ซึ่งสวเนี่ยเขามีงานชิ้นสุดท้ายที่จะฝากผลงานเอาไว้จารึกให้กับแผ่นดินนี้ให้เด็กๆรุ่นหลังได้รู้ว่าสวมีไว้ทำไมก็คืองานไปเที่ยวยุโรปเอ้ยไม่ใช่งานไปดูงานที่ประเทศยุโรปกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยเขาจะต้องไปให้ได้เป็นการไปดูงานทิ้งทวนครั้งสุดท้ายก็เขาไปดูงานเพื่อประเทศชาตินะลุงเอาความรู้ต่างๆกลับมาพัฒนาประเทศชาติไงคนก็บอกว่าวันที่10พฤษภาเนี่ยแกจะหมดวาระอยู่แล้วเนี่ยจะเอาความรู้มาใช้กับอะไรก่อน81ล้านบาทเองลุงสวเขาบอกว่าเจ๊สำนักเลขาของวุฒิสภาเนี่ยเขาเป็นคนตั้งงบของปี67ขึ้นมาเองเขาบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการไปดูงานประชุมทวิภาคีและเป็นการไปเยือนต่างประเทศของกรรมธิการสวเงินที่ใช้ในงบประมาณเนี่ยแค่81ล้านบาทเองเขามีหลายคณะนะลุงเขาไม่ได้ไปพร้อมกันครั้งเดียวเขาก็มีแบ่งเป็นคณะแต่ละคณะก็ไปประเทศนั่นประเทศนี่มีสวีเดนฟินแลนด์เยอรมันไหมจอร์เจียก็มีนะลุงคาซัคสถานก็มีพวกหมดทั้งยุโรปหรือเปล่าวะเนี่ยโคเอเชียก็ยังไปน่าจะไปยูเครนด้วยนะโอ้โหไปทุกประเทศเลยคงจะไปเอาความรู้ของทั้งยุโรปมาเลยแบบนี้สุดยอดจะได้เอาความรู้จากยุโรปมาทั้งหมดทั้งยุโรปเลยแต่เดี๋ยววันที่10พฤษภาเนี่ยก็จะหมดวาระแล้วนะแล้วความรู้ที่ได้มาเนี่ยเอาไปทำยังไงต่อกดนี้เลยกันมาที่การทหารและความมั่นคงคือพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธานคณะหนึ่งพาไปคาซัคสถานและจอร์เจียในระหว่างวันที่2ถึง9พฤษภาคมกลับมาแม่งพอดีหมดวาระแล้วจะเอาความรู้คณะกันมาที่การท่องเที่ยวมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรเป็นประธานคนนี้ไปโครเอเชียมอนเตเนโกและบอสเนียเทนี้ด้วยเฮอร์เซโกวีนาระหว่างวันที่11ถึง23พฤษภาคมแล้วก็คณะกันมาที่การแรงงานของสวที่มีพลตำรวจเอกอดุลแสงถึงแก้วเป็นประธานไปนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่26เมษายนถึง3พฤษภาคมเดินทางร่วมกับคณะกันมาที่การอุดมศึกษาของสวที่มีพลอากาศเอกประจินจันตองเป็นประธานแล้วก็คณะกรรมาธิการการศึกษาของสวที่มีนายตวงอันทชัยเป็นประธานอันทชัยเอ้าขานี้ไปกุ้ยหลินสาธารณประชาชนจีนระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาเอ้าโอ้โหแม่งไปต่อฟินแลนด์ราชอาณาจักรสวีเดนด้วยและสาธารณรัฐเอสโตเนีย27พฤษภาถึง3มิยอโอ้โหเที่ยวกันเพลินก็มีคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของสวอีกพุธนี้ไปสาธารณรัฐออสเตรียรัฐสโลเวเนียและสาธารณรัฐโครเอเชียยังมีอีกคณะกรรมการแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศปฏิรูปตรงไหนคุณไม่ได้คงจะไปดูแผนการปฏิรูปประเทศไปเยอรมันเบลเยียมเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฟินแลนด์ไปสวีเดนประเด็นก็คือว่าพอคนรู้ว่าโอที่กำลังจะหมดวาระจะไปดูงานต่างประเทศตั้งคำถามอย่างที่ลุงว่านั่นแหละแต่ว่าทางสวเขาบอกว่าคนปกติอ่ะเขาไม่คิดกันหรอกเรื่องเนี้ยลุงอ่ะไม่ปกติเท่าไหร่แล้วก็คนที่ดูคลิปนี้ก็ไม่เคยปกติเท่าไหร่คนไม่ปกติมันเยอะนะคิดเล็กคิดน้อยกันนี่พวกคุณเนี่ยก็เพราะไม่คิดไงถึงทำแบบนี้ทั้งคนเอกบุญสร้างเนี่ยประดิษฐ์จะบอกว่าที่ไปดูงานเนี่ยไม่ได้ไปดูเพื่อจะมาใช้วันนี้พรุ่งนี้ไปดูมาเพื่อจะเป็นอนาคตคำถามคืออนาคตของใครครับท่านคนเอกบุญสร้างบอกว่าเป็นการไปดูงานเพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตไปดิมากมาอะไร81ล้านเองเดี๋ยวเดี๋ยวเงินตัวเองป่ะท่านยังมีจิบจิบด้วยนะพลเอกบุญสร้างที่วงเงินมันเยอะเพราะว่าคนมันเยอะไม่ใช่เรื่องทุจริตอะไรไปเที่ยวไปดูงานแบบกึ่งไปเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าทุจริตแล้วมันไม่ได้เป็นทุจริตเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้เขาเรียกว่าทุจริตคอร์รัปชันทั้งเวลาทั้งงบประมาณแล้วว่าอ้างว่าไปดูงานเป็นเรื่องที่เหมาะสมคนทั่วไปเขาไม่คิดอะไรคนทั่วไปแบบท่านที่ไม่คิดแต่คนทั่วไปแบบประชาชนเขาคิดมันปกติมาตั้งนานแล้วช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปเที่ยวเ
ยไม่ได้ไปดูงานเพราะเราอ่ะเป็นสวเนี่ยไปดูงานต่างประเทศอ่ะก็กลัวข้อคอรหาต่างๆถ้าไม่จำเป็นอ่ะแล้วไม่ไปเที่ยวเอ้ยแล้วไม่ไปดูงานหรอกแต่ที่ประเด็นที่บอกว่างานต่างๆเนี่ยมันออกมาห่วยๆเนี่ยก็มาโทษสวก็เลยต้องไปดูของจริงเดี๋ยวที่ห่วยเนี่ยมันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไปดูงานไม่พอมึง81ล้านเนี่ยเอาไปเลย810ล้านใช่ไหมแล้วจะเอาของจริงมาให้ดูมันเป็นงบประมาณที่ไปสร้างภาคทวิภาคีกับประเทศต่างๆปะสวแต่ละประเทศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองต่างๆเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาอะเป็นสวกันมาแล้วเนี่ย5 ปี 5 ปีกับผีอะพวกท่านเนี่ย5 ปีเนี่ยต่อตัวใช่ไอตัวเดิมเนี่ยมาทั้งล้วนหมดกี่ปี10 กว่าปีแล้วเนี่ยไปดูงานต่างประเทศแค่2 ครั้งคิดเป็นแค่ 1% เท่านั้นเองตอนนี้ฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้างแล้วกันท่านประเด็นก็คือประชาชนทั่วไปเขาถามอะจะหมดวาระแล้วเนี่ยจะดูงานมาทำมาเขืออะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขารู้เขาเข้าใจเลยว่าที่ดูงานเอามาเนี่ยเอามาไม่ได้เอามาใช้เพื่อประเทศหรอกเอามาใช้ส่วนตัวไอคอนเนคชั่นทวิภาคีกับสวต่างประเทศอะเอามาทำอะไรก็ท่านไม่มีหน้าที่แล้วฮะมันเอามาเป็นคอนเนคชั่นส่วนตัวกันเพื่อที่จะปิดหน้าที่การงานวันข้างหน้าที่ไม่เกี่ยวกับประเทศอันที่จริงแล้วเนี่ยงบอะคืนก็ได้แล้วก็ให้สวชุดใหม่ที่เขาจะเข้ามาเนี่ยให้เขาไปดูเขาจะได้เอามาพัฒนาระบบสวอย่างจริงๆ หรือไม่เนี่ยกลัวงบมันบูดก็เอาไปช่วยคนแก่คนพิการก็ได้แล้วมีบางคนบอกว่าไปเอาความรู้มาเนี่ยเพื่อมาถ่ายทอดให้เด็กๆรุ่นใหม่เดี๋ยวเด็กที่ไหนมันจะเอาความรู้จากพวกท่านถามเด็กๆทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็เด็กๆทั่วไปที่เป็นเพื่อนๆอยากได้อะไรจากสวชุดนี้บ้างทั้งเด็กทั้งคนรุ่นใหม่ที่รักประชาธิปไตยพึ่งกระอักเลือดมาเมื่อต้นปีตอนที่โหวตนายกและที่สำคัญน่ะสวชุดนี้มีเรื่องที่สร้างความปั่นป่วนให้กับประชาชนน่ะหนักหน่วงมาพอสมควรแล้วจริงๆอ่ะควรจะจบให้มันแบบสวยๆหน่อยก็ดีนะครับหรือว่าพวกท่านเนี่ยหนาเกินที่จะมีความละอายแล้วอยากจะใช้งบนี่เหลือเกินสั่นอยากใช้งบตัวสั่นอยากใช้งบหรือเปล่าลุงมาตั้งความคิดเห็นสงสัยเรื่องแบบเนี้ยลุงอ่ะเป็นคนไม่ปกติใช่ไหมอ่ะฮะเพราะเห็นพุทธเอกบุญสร้างเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นอ้าวพุทธเอกบุญสร้างคนที่ตั้งคำถามก่อนเลยอ่ะสวเสรีสุวรรณพานนท์นะไปจัดการกันเองก่อนสวเสรีสุวรรณพานนท์เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยมานานแล้วท่านเสรีสุวรรณพานนท์เป็นครั้งแรกที่ท่านเห็นตรงกับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนสวเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าไม่เห็นด้วยมานานแล้วแล้วก็ไม่เห็นด้วยมาตลอดการไปดูงานฟังไม่ขึ้นสวจะหมดวาระเดือนหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะจะไปดูอะไรเห็นไหมสวเสรีเนี่ยก็ไม่ปกติในเรื่องนี้เหมือนกับพวกเราสวเสรีสุวรรณพานนท์ก็บอกว่าเคยเสนอให้ยกเลิกการตั้งงบประมาณให้สวไปดูงานต่างประเทศมาแล้วจะมาอ้างว่าทำงานมา5 ปีไปดูงานไม่กี่ครั้งจะ5 ปีหรือตลอดชีวิตก็ไม่ควรจะไปดูงานหากอยากไปก็ควรใช้เงินส่วนตัวยะสวเสรีเรื่องนี้ชัดเว้ยเงินเดือนสวก็ตั้งเยอะตั้งแยะควรจะเอาเงินส่วนตัวไปใช้มันจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านเขาจะพูดได้ว่าอยู่ด้วยการเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้แล้วยิ่งแต่ตอนที่ช่วงจะหมดวาระเนี่ยมึงจะไปทำไมมันยิ่งเป็นปัญหาให้เขาคอรหากันมากขึ้นของเดิมแม่งก็เรื่องที่คอรหาเยอะอยู่แล้วตลาดของผมเนี่ยคนเขาแทบจะไม่เดินแล้วตอนนี้คุณเสรีเนี่ยเขาก็บอกว่าหลายพูดมาหลายครั้งแล้วพยายามจะให้สวเนี่ยหมดวาระสวยๆลงจากหลังเสือแบบสง่างามแล้วก็บอกฝากบางคนในฐานะเพื่อนนะว่าทำแบบเนี้ยมันน่ารังเกียจจริงๆแล้วเนี่ยคนกำลังจะลืมพฤติกรรมสวแล้วนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยผ่านไปเมื่อตอนหมดมาวาระวันที่10พฤษภาคือจะรักษาการไปก็ให้มันดูงามๆหน่อยเพราะเขาจำฤทธิ์เดชของสวได้นะตอนที่ไม่เลือกโหวตที่โหวตนายกไม่เลือกพรรคที่ประชาชนเลือกมาเป็นคะแนนสูงสุดแล้วก็ข้อแม้เยอะแยะตกติกุ๊กกิ๊กแล้วก็ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนเนี่ยก็พยายามจะแกล้งลืมแล้วก็จะให้อภัยพวกท่านแม้ยังมีไม้ตายอีกนะตอนหลังกำลังจะลงจบแบบสวยๆเก็บของแยกย้ายกันกลับบ้านดันมีการแหมทัวร์เที่ยวอยู่ไอ้ดูงานยุโรปทิ้งทวนสวเสรีสุวรรณพานนท์ก็บอกว่าพวกคุณน่ะระมัดระวังกันเองก็แล้วกันนะอุตส่าห์จะปิดท้ายอภิปรายรัฐบาลมาตรา152อย่างสวยๆซะแล้วเชียวสุดท้ายเนี่ยคำว่าสวมีไว้ทำไมอ่ะมันได้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งแหงแหงคนนี้อีกคนนึงคุณปลอดประสบสู่รัฐสวัสดีอดีตรองนายกของพรรคเพื่อไทยคนนี้ก็ออกมาพูดเลยสวเนี่ยเขารังเกียจกันทั่วบ้านทั่วเมืองจะพู
ูดก่อนเลือกเศรษฐาเป็นนายกนะโดนจำเป็นจะไปดูงานเพื่อสะสมความรู้ให้คนรุ่นหลังถามคนรุ่นหลังเขาหรือยังว่าเขาต้องการความรู้จากสวอย่างพวกท่านหรือเปล่าสวชุดเนี้ยชอบเอะอะโวยวายกล่าวหาคนนั้นกล่าวหาคนนี้บอกว่าข้าราชการคนนั้นคนนี้ใช้งบประมาณฟุ่มเฟือยเรียกข้าราชการไปซักถามแล้วก็บอกว่าข้าราชการคนนั้นคนนี้ทำไมชอบไปดูงานต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วท่านสวกลืนเสลดตัวเองตัวเองน่าเกลียดมากนะท่านคุณปอนประสบบอกว่าในฐานะเพื่อนเก่าขอร้องยกเลิกเถอะแต่ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปเขาก็ย้อนกลับไปที่ว่างบประมาณมันตั้งมาแล้วอะลุงแล้วมันก็เป็นงบปกติอะด้วยอะลุงก็มีงบมาก็ใช้ให้งบมันหมดมันจะได้ไม่บูดแม่งบประมาณนะเว้ยไม่ใช่แกงกะทิที่ว่ากลัวมันบูดตั้งมาแล้วมันก็คืนได้เว้ยถ้ามีกระแสออกมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยกระแสที่กำลังบ่นเนี่ยเขาก็กลับมาชื่นชมนะบอกก่อนบอกเถอะขอร้องกลับใจเถอะคุณน่ะกำลังจะหมดวาระอยู่แล้วเนี่ยจบให้มันสวยๆเข้าใจไหมจบสวยๆหรือว่าจะคิดว่ามีอำนาจบารมีจะทำยังไงกับประเทศชาตินี้ก็ได้อะเรียนแบบคนจิ๋วชั้นเฉยหรือเปล่าเขากำลังจะมีสวชุดใหม่แล้วเอาเงินเนี่ยคืนไปเถอะแล้วก็ให้สวชุดใหม่เขาไปดูงานไปดูงานเรื่องอะไรรู้ไหมครับดูว่าสวประเทศอื่นๆน่ะเขาเลือกตั้งกันมายังไงเขามีระบบการแต่งตั้งกันแบบไหนแล้วแต่ละประเทศอ่ะเขามีการแต่งตั้งตามสาขาอาชีพเลือกตั้งตามสาขาอาชีพแบบไหนที่แบบเป็นสากลที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบประเทศไทยเลือกสวเนี่ยแม่งควายไปควายมาฟังการเลือกกี่ครั้งก็ปวดกระบาลแล้วสวประเทศอื่นๆน่ะทางยุโรปอ่ะไปดูงานทั้งทีนะหมายถึงไอ้รุ่นใหม่นะไอ้รุ่นพวกคุณไม่มีประโยชน์แล้วดูบ้านแม่งก็เอาคอนเนคชั่นส่วนตัวอย่างที่บอกคือไปดูซิว่าเขาอ่ะมีประเทศไหนบ้างที่สนับสวมาสนับสนุนการทำรัฐประหารแล้วก็บอกว่าเพื่อประเทศชาติแล้วที่สำคัญมีสวที่ไหนในโลกใบนี้ที่มันร่วมโหวตเลือกนายกกับเขาด้วยทั้งที่ประชาชนเลือกมาจบแล้วแต่สวมันมาเตะทิ้งมาเลือกใหม่แล้วสวเสือกมีคะแนนเยอะกว่าพรรคที่ได้เลือกอันดับหนึ่งแบบเนี้ยมันแบบบัตรสีจริงๆแล้วอีกอย่างนึงนะครับท่านสวทั้ง250คนพวกท่านอะที่มามันไม่สวยและก็ไม่สง่างามอยู่แล้วอยู่ไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าไม่ได้มีประโยชน์เลยไม่โหวตเลือกนายกที่ประชาชนเลือกมาจัดเลือกตั้งกันเสียเงินประมาณไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็มาให้สวโหวตไม่บอกเลยว่าไม่ต้องเลือกใครอยากจะไปหาใครอยากจะมาหาเสียงกับสวไม่ต้องไปหาเสียงกับประชาชนแบบนั้นเลยก็เรียกไปแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องมาเตะทวงอยู่ที่สวอีกทั้งที่สวเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วประชาชนที่อยู่กับประเทศเนี่ยต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญบูดๆเนี่ยต่อไปอีกนานเขาเรียกว่าตลอดระยะทางของสวตั้งแต่เข้ามาแล้วก็อยู่มาตลอดเนี่ยประชาชนรู้สึกอึดอัดไม่ได้มีประโยชน์จะจากไปเนี่ยก็ให้แบบว่าแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเรื่องเก่าบ่นไปเดี๋ยวอาจจะแบบให้อภัยกันบ้างมายังมาทิ้งทวนอีกนะผ่านงบ81ล้านบาทโดยไม่แคร์ความสนใจของประชาชนอ้างว่างบเนี่ยมันตั้งไว้อยู่แล้วนี่นะบอกตรงๆนะครับมันคือการคอร์รัปชันจากประชาชนเป็นการคอร์รัปชันต่อประชาชนแบบหนึ่งนะครับจำไว้ประชาชนจะจำพวกท่านไปอีกนานตั้งแต่หยดแรกจนหยดสุดท้ายเลยเจ็บปวดต่อความรู้สึกประชาชนจริงๆนะครับเหนื่อยใจแต่ท่านก็คงจะดื้อรั้นไปไม่ฟังใครอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเนี้ยพวกท่านเนี่ยยิ่งใหญ่เสมอเอาแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรว่าสวควรจะไปเที่ยวหรือไม่ควรไปเที่ยวแลกเปลี่ยนกันนะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ